วัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับ Fighter Day นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องกฎเรื่องของกองการนะครับที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเดิม G-Zone 8ใบตอนนี้จะเพิ่มเป็น16ใบแล้วนะครับเนื่องจากมีการ์ดจากชุด GFC 03นะครับผมวางจำหน่ายแล้วเพราะฉะนั้นกฎกติกาตรงนี้นะครับเราจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาดูกันว่า G-Guardian ใช้อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูที่กระดานกันครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ G-Guardian กันนะครับว่ามีเงื่อนไขในการใช้งานยังไงบ้างนะครับผมเงื่อนไขการใช้ G-Guardian นะครับก็คือทั้ง2ฝ่ายนะครับจะต้องเป็นแวนการ์ดที่ยืนด้วยการ์ดเกรด3หรือสูงกว่านั่นเองนะครับผมถึงเราจะสั่งใช้ได้นะครับผมวิธีการใช้คือนะครับเมื่อคู่แข่งโจมตีมาในช่วงการ์ดสเต็ปนะครับผมให้เราทิ้งฮิลทริกเกอร์นะครับบนมือนะครับลงดรอปไปครับแล้วก็เรียกตัว G-Guardian นะครับเข้ามาครับที่ช่อง G-Guardian นะครับโดยที่ตัวเนี้ยจะได้รับชิลบวก15,000นะครับผมแล้วก็จะมีความสามารถอื่นๆนะครับที่ระบุไว้นะครับถ้าเกิดเราเคลียร์เงื่อนไขได้แล้วก็จะได้โบนัสเพิ่มนะครับอย่างใบนี้นะครับมีการเอาการ์ดกลับเข้ากองนะครับแบบละ1ใบนะครับ Normal Unit กับตัว Trigger Unit ก็จะได้ชิลบวกอีก 5,000 เป็น 20,000 นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขการเรียกออกมานะครับโดยที่จะเรียกออกมาได้เนี่ยตรงต้องไม่มี G-Guardian นะครับอยู่4ใบนะครับหมายความว่าถ้าเรามี3ใบแล้วก็จะเรียกได้นะครับก็ยังเรียกได้อยู่นะครับแบบนี้นะครับทิ้งไปปุ๊บใบนี้ก็ยังเรียกได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดG-Guardian หงายครบ4ใบแล้วนะครับผมเราจะไม่สามารถทิ้งฮีทริกเกอร์เพื่อเรียก G-Guardian ในกองได้อีกนะครับจากซีโซนนะครับแม้ว่าเราจะใส่อยู่ก็ตามแต่ถ้าว่านะครับกรณีที่สมมติว่ามีหงายอยู่3ใบนะครับแล้วเราทิ้งนะครับทิ้งเพื่อเรียกตัว G-Guardian มานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะยังหงายอยู่3ใบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทิ้งอีกนะครับเราสามารถที่จะเรียก G-Guardian ใบอื่นๆได้นะครับในช่วงการสเต็ปนี้เป็นต้นนะครับผมก็จะทิ้งนะครับเพื่อใช้ G-Guardian นะครับได้ตามเท่าที่ตรง G-Zone เรานะครับหงาย3ใบหรือน้อยกว่านะครับแต่ถ้าเกิดมันกลับไปแล้วปุ๊บเกินแล้วมันเรียกไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับตัว G-Guardian ที่มีใน GF 43แล้วก็ในชุดต่อๆไปก็จะมี G-Guardian นะครับเพิ่มเติมมากมายนะครับเป็นลูกเล่นในเรื่องของการตั้งรับนั่นเองครับเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับการ์ด G-Guardian นะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมมันจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการป้องกันนะครับให้มันมีในรูปแบบที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่เรียกได้ว่าหลากหลายเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของคอมโบแคลนเนโอเนกต้ากันครับผม GBT 06นะครับยังไม่หมดเดี๋ยวจะมีคีย์เวิร์ดในเรื่องของบลูมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอ่ะไปดูกันครับว่าเนโอเนกต้าบลูมเขาใช้กันยังไงครับไปดูครับเอาละครับก่อนที่จะมาดูคอมโบนะครับเดี๋ยวเรามาดูคีย์เวิร์ด ability bloom ของ Neo Nectar กันก่อนครับว่ามันทำงานยังไงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีคำอธิบายนะครับ bloom ของ Neo Nectar นะครับในความสามารถเนี่ยมันก็คือการที่เรามียูนิตนะครับลงในช่องเรียกาศนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันเห็นตัวชื่อเหมือนนะครับผมตัว bloom เนี่ยก็จะเกิดความสามารถขึ้นมานะครับตามที่ระบุไว้นะครับผมนะครับลงมาตรงนี้อีกตัวนึงนี่ครับตัวนี้ก็จะเกิดความสามารถนะครับเกิดนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับลงมาตุ๊บบูมบูมบูมนี่ก็คือการบูมนะครับก็คือเห็นตัวชื่อเหมือนนั่นเองนะครับเข้ามาในสนามปุ๊บตัวที่อยู่ก่อนหน้านั้นก็จะเกิดความสามารถนะครับตามที่ระบุไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคอมโบนะครับของการบูมในคอมเพล็กซ์ได้นะครับว่าเป็นยังไงเงื่อนไขนะครับก็ยังคงเป็นสไตล์ที่2นะครับสไตล์แรกเดี๋ยวเราเปิดตัวนี้นะครับต่อไปไว้แล้วนะครับผมทิ้งไปครับทิ้งเกียร์3ลงไปนะครับเราจะเป็นใบนี้ครับการ์ดจาก GBT 06นะครับผมดอกระนังคุณัทที่เบ่งบานเต็มที่อาช่านะครับผมเข้ามาปุ๊บแล้วกดคิวฐานก่อนเลยครับ1เคาน์เตอร์บาร์ครับให้เราเลือกกอล์ฟคาทรีน่านะครับผมโดยเลือกใบนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกันนะครับเข้ามาในสนามได้นั่นเองแล้วก็ใบนั้นบวก2,000ด้วยนะครับผมนี่คาทรีน่าครับเข้ามาบวกจากทาง 2,000 นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับทั้ง2ตัวนะครับจะเห็นว่ามีคาทีน่าที่ชื่อเหมือนกันนะครับผมเข้ามาในสนามตัวนี้ก็จะเกิดแจกพลังนะครับเลือกคาทีน่านะครับไม่เกิน5ใบนะครับแจกพลัง 4,000 แล้วก็จะเลือก3ใบนี้แจกพลัง 4,000 ใบนี้เห็นนะครับเลือก3ใบนี้แจกพลัง 4,000 กลายเป็นว่าอันนี้จะบวก 8,000 นี่ก็คือบูมนะครับอันนี้แบ
แบบผ่านหัวไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาเมนเฟสครับให้เราใช้โซลเลอร์นะครับผมเข้าโซครับเลือกนะครับยูนิตที่เป็นเกรด2หรือสูงกว่านะครับให้เราเลือกแวนการ์ดนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มีเกรด1เลยนะครับซึ่งแวนการ์ดเราจะได้ชื่อของฐานด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเสิร์ชฐานนะครับออกมาได้ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นสกิลนะครับของตัวอาชานะครับที่เป็นแวนการ์ดนะครับผมจ่าย1คาตาบาสนะครับแล้วก็ขอโซครับเลือกนะครับยูนิต1ใบครับเลือกยูนิตเรียกคาสิโนอีกครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะก๊อปนะฮะจากกองการ์ดเข้ามาในสนามอีกนะครับแบบนี้นะครับผมตอนนี้ความสามารถตอนนี้ให้ทำงานก่อนนะครับผมก็คือเดี๋ยวจะมีหงายด้วยเหมือนที่ลืมหงายนะครับให้หงายอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็หงายใบนี้ครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะแจกพลังตามการ์ดที่ติดชื่อใบนี้นะครับผมตอนนี้หงายอยู่3ใบนะครับผมเพราะฉะนั้นเลือกยูนิตนะครับไม่เกิน4ใบนะครับบวกตามจำนวนการ์ดที่ติดชื่อใบนี้นะครับผมก็คือ3ใบตอนนี้ก็15,000 นะครับแล้วตัวนี้เข้ามาปุ๊บ3ใบนี้ครับก็จะบูมครับผมก็คือชี้ไม่เกิน5ใบที่ชื่อเหมือนนะครับก็คือชี้4ใบนี้บวก 4,000 นะครับตอนนี้ก็ชี้บวก 4,000 ตอนนี้ก็ชี้บวก 4,000 ก็คือ12นะครับผมนี่ทั้งหมด12เลยนะครับว่า power 15,000 12,000 8,000นี่เยอะมากนะครับผมวิธีการโจมตีนะครับเราให้โจมตีท่าที่แรงที่สุดก่อนนะครับผมเพราะว่าเนโอเนกต้าในยุคนี้เราจะเน้นในเรื่องของการสแตนนะครับเราอาจจะลุ้นตัวแวนการ์ดนะครับเพื่อเซฟสแตนมาตีต่อได้ถ้าตัวนี้สักพาวเวอร์น้อยนะครับผมก็ติดตัวถึงจะแรงอันนี้เราลุ้นสแตนให้มาตีต่อได้นะครับแล้วตัวนี้นะครับความสามารถก็คือถ้าเกิดมีชื่อเหมือนนะครับตัวแวนการ์ดนะฮะมันก็จะมีพีด้วยนะครับผมมีด้วยนะครับนี่ก็คือแบบทั้งที่ทั้ง power สูงมากนะครับแล้วก็โจมตีจบเทิร์นปุ๊บตัวนี้ก็จะมาจากตัวเริ่มนะครับก็จะขึ้นมือรอสไตล์ได้อีกนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวเนโอเนกต้านะครับที่เน้นในเรื่องของ power นะครับคาทีน่าลองเอาไปเล่นจัดดูได้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคีย์เวิร์ดบูมจากเนโอเนกต้าที่เรียกได้ว่า power เนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับผมก็ลองเอาไปหัดใช้กันดูนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของการคำนวณตัวการ์ดนะครับต้องมีชื่อเหมือนในกองไว้สำหรับเสิร์ชด้วยนะครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามคิดแอนการ์ดชาแนลของเราด้วยนะครับผม Subscribe นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าคลิปใหม่มาเมื่อไหร่นั่นเองครับผมอ่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ